สวัสดีครับผมยงศิลป์ยุวธานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้านครชลบุรีจำกัดรองประธานกรรมการบริหารบริษัทโตโยต้านครระยองจำกัดแล้วก็บริษัทโตโยต้าวิชั่นจำกัดรวมทั้งบริษัทโตโยต้าตราดจำกัดเช่นเดียวกันครับบ้านผมทำด้วยรถยนต์โตโยต้าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อก็เป็นดีลเลอร์เล็กๆหนึ่งในจังหวัดตราดเรามียอดขายเดือนหนึ่งประมาณ5คันเริ่มต้นเป็นห้องแถวนะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าหรอกพ่อก็มาทำด้วยรถยนต์เมื่อ10ปีที่ผ่านมาตอนนั้นประกอบธุรกิจไป20ปีแล้วนะครับ20ปีก็10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้านะตอนนั้นผมเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้ธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คิดไม่ฝันก็คือ Toyota Vision จังหวัดระยองตอนนี้พอมีธุรกิจที่ระยองแล้วตลาดเราจากเดือนละ50คันก็เพิ่มมาอีก100ก็เป็น150นะครับ150คันซึ่งเราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับ2ธุรกิจที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นกับชีวิตมากเพราะว่าพระเจ้าอวยพรแบบมากกว่าที่เราคิดมากปีที่ผ่านมาที่เราสมัครดีลเลอร์ Toyota ซึ่งเปิดธุรกิจในจังหวัดชลบุรีไม่ง่ายเลยการเปิดธุรกิจ Toyota ครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินประมาณแบบเหมือนกับว่าถ้าจะซื้อเป็นแฟรนไชส์จะใช้เงินประมาณ200ล้านแต่ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ใช้ตังค์เลย Toyota เปิดดีลเลอร์ครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี40ปีแล้วไม่เคยเปิดเลยครับก็ปรากฏว่าผมดีใจมากเลยนะแต่ดีใจจนมีความรู้สึกว่ามันจะได้เหรอยากมากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดใหญ่อันดับ2รองจากกรุงเทพตลาดรถปีนึงประมาณเกือบ 4-5 หมื่นคันตลาดทั้งตลาดเลยนะเพราะงั้นทุกคนถ้าเค้กก้อนเนี้ยถือว่าใหญ่มากปรากฏว่าผมก็อ้าวลองมาสมัครดูแต่ก็อธิษฐานพระเจ้านะพระเจ้าให้ถ้าพระเจ้าให้ก็ขอบคุณพระเจ้านะถ้าพระเจ้าไม่ให้ก็ขอบคุณพระเจ้าวันนั้นก็เป็นวันแรกไปเจออาจารย์บินนี่ที่ออซีซั่นแล้วก็พาทีมงานมีคุณปุ่มไปนะครับแล้วก็ไปสมัครแล้วตอนสมัครไปสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วตอนเราดูคู่แข่งที่มีก็บอกแล้วคู่แข่งเนี่ยมีบิ๊กสุดก็คือ 15,000 คันต่อปีแต่ตัวผมเองเนี่ย500คันต่อปีถ้าพูดสโคปแล้วแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยผมขายปีละ500ยังไงผมแพ้อยู่แล้วสู้เขาไม่ได้แต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าให้เราแล้วเขาไม่ได้นะครับแต่ผมได้จากในจังหวัดชลบุรีก็ถือว่าเป็นพระพรที่พระเจ้าให้เป็นพระพรที่พระเจ้าสัญญาว่าเราพระเจ้าจะดูแลเราจนเต็มล้นเลยครับแต่ปัญหายากอีกอันนึงก็คือจะหาเงินที่ไหนและหาที่ที่ไหนจะซื้อที่ปรากฏว่าขอบคุณพระเจ้าอยู่ๆวันเดียวเลยธุรกิจที่ณปัจจุบันที่ตั้ง Toyota เนี่ยปรากฏว่าเจ้าของที่มาบอกแบบคุณณรงค์พามาแล้วบอกว่าไม่แน่ใจชอบไหมปรากฏเป็นทำเลอย่างงี้ๆเจ้าของเพิ่งประกาศอยากขายเป็นคนมีตังค์เลยนะคนรวยมากปรากฏว่าเขาบอกที่15ล้านจริงๆผมพอใจนะปรากฏว่าเจ้าของที่ลดเหลือไร่ละ12ล้านราคาถือว่าถูกเลยนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามเสนออยู่ที่25ล้านกับ20ล้าน12ไร่ใช้เงินประมาณ140กว่าล้านประหยัดไป100ล้านเลยผมขอบคุณพระเจ้าได้ที่แบบน้ำตาไหลเลยว่าไม่คิดว่าเราจะได้ที่แปลงนี้มาและสิ่งที่เซอร์ไพรส์อันนึงก็คือเราไปกู้เงินกับ Toyota ซิ่งเราได้เงินมาก้อนแบบหมายถึงว่าไปสอบถามเขาว่าจะกู้เงินตรงนี้ได้ยังไงอะไรดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยเนี่ยปกติคนอื่นกู้กันนะเอาแบบกู้แบบถูกสุดกันเนี่ยนะครับก็ประมาณ8บาท 8% ต่อปีอะไรเงี้ยก็ถือว่าถูกแล้วครับ 8% ต่อปีแต่ผมได้ MLR ลบ 2.5 ซึ่งเหลือประมาณ 4% ต่อปีครับถ้าผมเสียดอกเบี้ย 8% ต่อปีเนี่ยจะเสียปีนึงเดือนละนะประมาณ 2.5 แต่ตอนนี้ผมเสียแค่ 1.2 ล้านกว่าบาทต่อเดือนนะฮะเปิดมาเดือนสิงหาคมเรามียอดขายเดือนแรกเลยประมาณไม่เกิน10คันนะครับตอนนั้นก็กุ้มใจมากเลยว่าทำไม10คันเองธุรกิจเราลงทุนกันเป็นตอนนี้มาปัจจุบันน่าจะถึง300ล้าน300ล้านกว่าถ้า10คันเนี่ยเราอยู่ไม่ได้แน่นะครับเดือนต่อไปมาก็20กว่าคันโอ้ตายละยังน้อยอยู่เลยนะครับพอกันยามา40กว่าคันแล้วก็ตุลามา60คันพอเดือนพฤศจิกามา80คันก็ขอบคุณพระเจ้านะ80คันเราก็ดีใจมากแล้วครับเดือนสุดท้ายเดือนธันวาโตขึ้นมาเป็น125คันโอ้ผมตกใจมากเลยว่าไม่คิดว่าเราจะได้ลดจากเดือนละ10คันเป็น125คันภายในระยะเวลาสั้นถ้าเป็นที่อื่นผมเชื่อว่ายากมาก
จากดีลเลอร์โตโยต้าเล็กๆจังหวัดตราดยอดขายประมาณเดือนละ50คันซึ่งสูงแล้วนะ560คันปัจจุบันเดือนที่ผ่านมาผมมียอดจำหน่ายทั้งเดือนทั้งกรุ๊ปประมาณ500คันก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วรู้สึกว่าก็ขอบคุณพระเจ้าเสมอนะครับที่พระเจ้าอวยพรโดยที่เราไม่คาดฝันตอนที่ผมรู้จักพระเจ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อเองเนี่ยต่อต้านมากต่อต้านขนาดเหมือนจะตัดลูกตัดพ่อเลยแล้วไปตอนนั้นเนี่ยแบบถ้านึกถึงเนี่ยเราจะร้องไห้ทุกครั้งเลยเพราะว่าพ่อไปบอกอาจารย์ที่โบสถ์บอกว่าอย่าไปเอาคนเนี้ยมันลูกอกตัญญูมันเป็นลูกที่แบบไม่น่าคบมันไม่เชื่อฟังพ่อแม่อย่าไปเอาเด็กคนนี้เลยตอนนั้นเนี่ยผมเสียใจมากแบบรู้สึกว่าทำไมนะเรามารู้จักพระเจ้านี่เหมือนกับเราเป็นคนร้ายเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะถึงวันนี้เนี่ยชีวิตก็ผ่านไปหลายปีละแต่ชีวิตเราที่คุณพ่อเห็นชีวิตของเราที่เราแบบรู้จักพระเจ้าด้วยแล้วก็ทำหน้าที่ที่ลูกที่ดีด้วยขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครพระเจ้าสัญญาว่าเหมือนพระเจ้าจะดูแลเราแล้วพระเจ้าจะให้เราจริงๆด้วยก็ขอบคุณพระเจ้านะวันนี้พ่อรักเรามากแล้วก็พระเจ้าไม่เป็นหนี้เราจริงๆก็อยากจะบอกว่าเมื่อเรายืนหยัดเนี่ยพระเจ้าคืนกับเรามาแล้วก็ให้เราสมบูรณ์ทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกว่ารักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับพ่อรักเราแล้วพ่อก็รักคนที่รู้จักพระเจ้าด้วยนี่คือสิ่งที่ผมถึงยืนหยัดถึงวันนี้ครับแม้ว่าเราจะเป็นคนเดียวในครอบครัวครับพอหลังจากที่ผมมาเชื่อพระเจ้าแล้วมาทำงานที่นี่แล้วผมก็เป็นพยานคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็รู้ว่าการที่รู้จักพระเจ้าเราก็เป็นคนดีทำงานดีเชื่อฟังพ่อแม่ตอนนี้คุณพ่อเองก็รักผมมากขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าเองเป็นกำลังใจเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆที่ผมมีณปัจจุบันครับอยากฝากคนที่รู้จักพระเจ้านะครับว่าผมคนหนึ่งที่จะเดินติดตามพระเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาแล้วก็อยากจะหนุนใจว่าแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ดีแต่เราก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าสัญญากับเราแล้วพระเจ้าจะดูแลเรานะครับแล้วก็พระเจ้าจะให้เราติดตามพระองค์ไปโดยที่พระเจ้าจะดูแลและเลี้ยงดูเรานกบนอากาศพระเจ้ายังเลี้ยงได้เลยและคนที่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลตลอดไปผมก็อยากจะให้รู้ว่าตัวผมเองเนี่ยมารู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็เพิ่มพูนจนเต็มล้นอย่างที่พระองค์ทรงสัญญากับผมไว้เสมอแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ตลอดไปครับอยากหนุนใจทุกท่านนะครับที่หลายท่านที่ไม่ว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้านะครับผมเชื่ออย่างนึงว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตผมแล้วก็พระเจ้าเองเนี่ยไม่เคยลืมพระสัญญาที่พระเจ้ามีกับผมนะครับพระเจ้าช่วยผมจนถึงณวันนี้จนวันนี้ที่มีอยู่พระเจ้าก็ยังช่วยผมอยู่ผมอยากฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ว่าพระเจ้ามีจริงในชีวิตผมแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าก็มีจริงในชีวิตทุกท่านด้วยอยากฝากทุกท่านนะครับว่าอยากให้ทุกท่านลองมาเชื่อพระเจ้าดูเหมือนอย่างที่ผมเชื่อทุกท่านจะสามารถที่จะมีประสบการณ์เหมือนอย่างผมเช่นเดียวกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับขอบคุณครับ